แดงบวกน้ำเงินเท่ากับเขียวป่ะเอ้พ่อชีวันไปยาย่าพี่ย่าโอ้เห็นแค่แววตาของอินเนอร์ก็รู้ว่านักแสดงชื่อดังของช่องสามมาดูกันต่อในเกมตอบคำถามหนีตายคลายเปรี้ยว10คำถามว่าเซนและครีมมี่จะคว้าชัยชนะในเกมที่2ได้หรือไม่และใครคือกรรมเทพตัวจริงกันแน่เรามีฟันทั้งหมดกี่เส้น3ให้ถึงก่อน3คือบอกจังหวะเมื่อกี้ไม่ไปดีกว่าต้องดูรีเพย์มั้ยว่าใครถึงก่อนเมื่อกี้เอารีเพย์เมื่อกี้พี่เขาก็ล่วงล้มนิดนึงโอ้โหเอาโอเคพี่พี่พี่ครับพี่น้องให้น้อง32ซี่ค่ะ32ซี่ถูกต้องโอเคลมฟันคุดยังไม่ล้วงแล้วไอ้พี่เก้าพี่ไม่ลังเลเลยอ่ะเดินมาปุ๊บเลยอ่ะทางเดียวเก็บหน้าฮึชัดไปแล้วแปดรวมเจ็ดเท่ากันโอ้โหให้หนึ่งก่อนอะไม่ถามตอนอาเซลินนาโอ้ยหนูสงสารนะคือจ้องตากันสุดๆอะหนูกินเองก็ได้โอ้โหมาพรุ่งนี้อาการเป็นไงอัปเดตคือพอตอนนี้ทุกคนเริ่มไวอะเริ่มรู้สึกว่าโอ้นี่เป็นสงครามแดงหัวน้ำเงินเท่ากับฮะแดงหัวน้ำเงินเท่ากับเขียวป่ะนี่โอ้ดีนะเมื่อกี้ไม่ได้ให้พี่เซนน่ะคุณชายธราพรมีอาชีพอะไรเป็นคนสำรวจป่าทรัพยากรป่าไม้สักอย่างเนี่ยค่ะตอนไหนผิดไปแล้วเป็นวิศวกรเป็นวิศวะค่ะไม่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะเขาไม่ได้เป็นวิศวะเหรอโบราณคดีอ๋อนักโบราณคดีใช่ไปละเออใช่นี่เดี๋ยวพี่กินให้พี่บอกกับพี่บอกเองพี่กินให้พี่กินให้โอเคมาได้นะเพื่อนรักกินให้น้ำเงินหัวขาวเอาเลยดีแล้วดีแล้วเอาเลยขาค่ะมาน้ำหัวขาวเอ้พ่อชีวันน้ำมะนาวนะคะเราเหลืออีกกี่คำถามแล้วครับ1สุภาพบุรุษจุฑาเทพเรื่องที่2คือเรื่องของใครไม่แต่เดี๋ยวก่อนถามหน่อยได้ค่าตัวไหมวะเนี่ยถามจริงโอ้เจ็บไหม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 เจ็บปะจะเจ็บนะโอเคคุณชายพวนรุดค่ะรู้สึกเหมือนชอบเล่นเกมมากอ่ะดีเพราะฉะนั้นคนชนะก็คือพี่พี่นะอยากจะถามอะไรไหมใช่ชาวบ้านป่ะเราเป็นงูเห่าโอเคเราไปเล่นเกมท้ายดีกว่าเกมท้ายนะครับโจทย์มีอยู่ว่าเดี๋ยวทีมงานจะเปิดรูปให้เราดูแล้วให้ทายว่ารูปนั้นน่ะคือดาราคนไหนคนนั้นชนะไปเลยแย่แล้วตอนเด็กไม่ค่อยดูทีวีเลยภาพแรกไปโอ้ยใครพี่หรอยาย่าพี่ย่าโอ้มันชันมากเลยแกเห็นแค่แววตาของอินเนอร์ก็รู้ว่านักแสดงชื่อดังของช่อง3เบลล่าเอ้ยไม่ใช่แพทริเซียพี่แพทริเซียเบลล่าพี่เบลล่าค่ะเอ้ยไม่น่าเปลี่ยนเลยอ่ะใช่ใช่ไปพี่กั๊บค่ะโอเคเราก็ไปกั๊บไปกั๊บยาดาจับไปพี่บีช้าไหวเหรอยกระพูพี่อุ้มเอ้ยพี่อุ้มไวมากใช่ใช่ไม่รู้ว่ายกไปก่อนพี่เต้ยโอ้ยมาก
อันนี้ให้พี่เก้าตอบเลยยกไม่ได้ผมไม่รู้โอ้ยพี่เก้าตอบเลยไม่รู้อ่ะพี่จ๊อบไม่รู้เลยพูดว่าไปพี่โป๊ธนวัฒน์เฮ้ยเฮ้ยวันๆดูแต่รูปดาราปะเนี่ยพี่เดชผมไม่ซีเรียสครับพี่หนุ่มกันชัยใช่หมดสุดยอดไม่เชื่อพี่เดชคุณพร้อมกันเหรอพี่แก๊ปไม่คนดูจากไลฟ์ผมแล้วอะว่าอะไรผมแล้วขอตัวช่วยโอ้โหพี่ปอดณัฐวุฒิใช่เหมือนโอ๊ยไอ้นี่ดูสมิธผมไม่ค่อยได้ดูทีวีพี่เก้าไม่ได้ดูไม่ได้เนี่ยสั่นสะเทือนเลยนะพี่พี่เก้าต้องรู้พี่เก้าคุณพ่อพี่บิ๊กพี่บังผมพูดสิพี่เกียร์ผมพูดอะไรไปคุณพ่อไปสวิตด้วยอ่ะใช่ไปสวิตด้วยกันพี่ก้าวร่วมงานมาแล้วหลายเรื่องเกมสุดท้ายผู้ชนะคือฮัลโหลพี่เฉลยภารกิจใครเป็นกรรมเทพกันแล้วโดยทางทีมงานให้แต่ละคนถ่ายว่าใครคือกรรมเทพและใครคือคู่รักของตัวเองโดยพี่ๆสามารถถ่ายคู่รักตัวเองถูกว่าคือครีมมี่เซนส์หาคู่รักไม่เจอและยังไม่มีใครหากรรมเทพเจอทำให้ภารกิจนี้ผู้ชนะคือพี่ๆและครีมมี่กรรมเทพตอนนี้ทุกคนยังไม่มีใครรู้เลยนะว่ากรรมเทพคือใครหนูทายไม่ถูกเหรอหนูว่าหนูทายถูกนะกรรมเทพที่แท้จริงก็คือโอ้โหผมเป็นกรรมเทพวันนั้นชาวบ้านก็คือพี่ก้าวหลังจากเราตกลงกันแล้วนะคะเราตั้งใจค่ะว่าสิ่งที่น่าจดจำที่สุดคือภาพไก่ของพี่เซนค่ะเพราะฉะนั้นอยากเห็นอีกแบบสับครับอยากเห็นอีกก็คืออยากเห็นพี่ก้าวกับพี่เซนทำท่าข้าวมันไก่เป็นวงกลมวนรอบเราสามรอบสามรอบเลยหนึ่งสองสามไก่ย่างผมมันจะถูกไหมเสียบมันจะถูกไหมเสียบเสียบตูซ้ายเสียบล้อจริงๆล้อจริงๆล้อจริงๆเอาไปย่างถูกปะได้หน่อยมันจะโดนไม่เสียบมันจะโดนไม่เสียบเสียบตูซ้ายครบแล้วขอบคุณค่ะจริงนะแต่อยากเห็นพี่ก้าวทำแบบเซมเปิลคนเดียวตรงนี้ยืนนิ่งไปไก่งอพี่คิงต้องมีจังหวะครับต้องมีจังหวะไม่ต้องพูดอย่างนี้ทำท่าไก่แล้วบอกพี่คิงครับอย่าโกรธผมเขาทำไปแล้วด้วยนะพี่คิงพี่คิงครับอย่าโกรธผมเลยนะสนุกอีกรูปแบบนึงใช่กิจกรรมเพราะเรามีโจทย์เข้ามาผสมมีการแบบจะต้องแต่ก็รู้เลยว่ารักกันมากรักกันมากคือเป็นการแข่งขันที่สนุกมากแล้วก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรการแข่งขันมันทำเพื่อความสนุกไม่ได้อยากเอาชนะหรืออะไรยังไงเราทำเพื่อความสนุกสนานมันคือความสามัคคีแหละครับมันเป็นการบอกว่าเรารักกันอยู่แล้วเราจะรักกันมากขึ้นจากกิจกรรมหนังที่เราทำด้วยกันเราเน้นตลกเน้นสนุกอยากให้คุณผู้ชมได้สนุกกับการแข่งขันของเราก็เลยเต็มที่มากแล้วมันเลยสนุกมันจะเป็นสนุกมันจะไปสะกดมันจะเป็นยังไงอ้าวไปต่อไปต่อไปพวกเราต้องไปเรื่องเหมือนกันนะ
ก้าวนพก้าวนะครับเล่นรับบทเป็นคุณสรุจจุฑาเทพครับผมก็อยากจะให้3คำนะฮะหล่อเก่งเท่สวัสดีครับผมรณภูมิจุฑาเทพนะครับเหนือมนุษย์พี่ๆค่ะรับบทเป็นชีวันค่ะแสบซนมันคิมมี่รับบทเป็นพรชีวาค่ะพิกล็อกว้าวพิกล็อกว้าวค่ะเขาเป็นไงว้าวอยากให้อยากฝากแฟนๆละครทุกคนนะเพราะว่าเรื่องของเราเนี่ยมีรถจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบว่ารถยนต์เศร้าน่ารักเขินมีทุกรสชาติจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวิวบรรยากาศอะไรที่แบบเราไปถ่ายทำกันต่างประเทศอยากจะบอกว่าทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจมากแล้วผู้กำกับของเราพี่คิงเนี่ยพยายามปั้นแต่ละซีนออกมาให้แบบว่าทุกคนได้เห็นเรื่องราวของพรชีวันเองครับหลายๆคนอาจจะดูมาทั้ง4เรื่องแหละตั้งแต่มาละออจันทร์ขวัญฤทัยใจพิสุทธิ์ดุจอักษรเองอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวนึงของพรชีวันครับที่เรียกว่าเหมือนที่พี่ก้าวบอกเลยว่ามันครบรสจริงๆมันครบทำให้เราได้เห็นอะไรมากมายที่มากกว่าแค่ที่เราเห็นตรงวันนี้ก็คืออย่างน้อยๆเลยก็คือการไปสวิตเซอร์แลนด์ได้เห็นแบบยอดเขาสวยๆมุมสวยๆเหมือนเราได้ไปเที่ยวไปกับแบบว่านักแสดงกับละครเรื่องนี้ไปด้วยกันทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจทำผลงานนี้ออกมามากๆแล้วเราก็เชื่อว่าละครเรื่องนี้ทุกคนจะได้รับทั้งความสนุกความน่ารักเราก็จะได้เหมือนนำปมต่างๆหรือว่านำข้อคิดจากเรื่องนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยเหมือนกันแล้วเราก็เชื่อว่าละครเรื่องนี้จะสร้างความสุขให้แฟนๆช่อง3ได้ค่ะก็ฝากละครพรชีวันด้วยนะคะถ้าใครเป็นแฟนละครมาก่อนสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะคะเรื่องนี้บอกเลยว่าแตกต่างแต่ยังมีกลิ่นอายเดิมแล้วก็ทางผู้กำกับแล้วก็ทีมงานอย่างที่บอกว่าปั้นทุกซีนจริงๆแล้วนอกจากนั้นนอกจากวิวที่สวย บอกเลยว่าวิวที่สวยก็แถมมากับรสชาติที่เข้มข้นค่ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดค่ะเรื่องนี้ค่ะพรชีวันค่ะวันนี้พวกเรา4คนขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามละครเรื่องพรชีวันด้วยค่ะบ๊ายบาย